คนที่เป็นโรคประจำตัวเยอะว่าพวกโรคหัวใจนะครับเราต้องตรวจเช็คให้ละเอียดก่อนแน่นอนเนี่ยเราถึงแม้จะเป็นการผ่าตัดแค่เล็กๆแต่ว่าเราเน้นเรื่องความปลอดภัยเนี่ยสำคัญที่สุดนะฮะการทำศัลยกรรมความงามเนี่ยผมเน้นหลายรอบแล้วก็คือความปลอดภัยเราจะทำอะไรเนี่ยต้องทำให้เซฟที่สุดเลยเราต้องแน่นอนว่าคนไข้เราเนี่ยทำแล้วจะต้องไม่มีปัญหาจะต้องปลอดภัยในระยะยาวไม่ใช่ทำแล้วติดเชื้อทำแล้วแผลมีปัญหาหรือว่าต้องมาแก้บ่อยๆอันนี้เป็นสิ่งที่หมอทุกคนไม่อยากจะเจอฮะเพราะฉะนั้นดีเลยครับถ้ามีโรคประจำตัวเราต้องบอกก่อนถ้าเราเคยรักษาเช่นโรคหัวใจเคยรักษาที่ไหนเราก็ควรเอาประวัติการรักษามาให้หมอดูก่อนหมอก็จะรู้ได้ว่าเราทานยาอะไรเราต้องตรวจอะไรเพิ่มเติมไหมที่จะผ่าตัดอันนั้นใช่ไหมครับ